ครับสวัสดีครับจะมาแนะนำเส้นทางการไปสู่บ้านงานของน้องบุษรินกับอาจารย์ดุลยทัศน์นะครับก็เส้นทางไปออกสุพรรณบุรีเนี่ยเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นทางนี้ออกสุพรรณบุรีเส้นทางนี้ก็จะไปเป็นไปทางปทุมนะครับเนี่ยที่สามแยกแต่ว่าเราไม่ไปทางนู้นก็จะบางท่านอาจจะมาที่วัดเร่งเนยีวัดบรมราชานะครับที่วัดปัจจีนะแต่ว่าเราจะเข้าฝั่งตรงข้ามถนนเส้นนี้เราเรียกว่าบ้านกล้วยไซน้อยนะครับเดี๋ยวลองดูวิวที่เราจะออกนะครับเราจะขึ้นตรงนี้นะครับเราจะเอาตุ๊กตาเดินทางตุ๊กตาที่ชอบแถเข้าไปในหมู่บ้านอยู่เรื่อยลงปุ๊บบางทีเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านตรงนี้มาถูกและนี่ไปถูกหรือเปล่าถนนคู่ค้างคู่ขนานวงแหวนนะครับมาถูกทางหรือเปล่าลงฝั่งไหนต้องดูดฝั่งโน้นดิคือเวลาวิ่งก็วิ่งทางหนานข้างนอกก็ได้นะครับมันจะมีเป็นที่ก็ขายรถนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ถูกแล้วในทางนี้ไปทางหาไปตุพันนะครับก็วิ่งไปจะไปเจอศูนย์อีซูซูนะครับแล้วสักครู่หนึ่งเนี่ยเห็นอีซูซูแล้วนะครับวิ่งจริงๆจะมีทางออกถ้าวิ่งทางด่วนเข้ามาเนี่ยมันมีทางออกว่าไปไซน้อยลูกศรจะชี้นะครับแต่ไปเลยดีกว่านะเนี่ยออกทางการทู่ขนานนะตรงนี้เนี่ยตรงอีซูซูเนี่ยจำไว้เลยนะครับจะมีสะพานลอยกว่างหน้านะครับมีสะพานลอยปั๊บท่านจะเห็นถนนเหมือนสะพานข้ามเนินแต่ว่าเราไม่ขึ้นนะเราจะเข้าตรงนี้นะครับเพราะลอดใต้สะพานลอยมาเนี่ยจะมีเส้นทางเข้าเนี่ยมันจะมีแบริเออร์ฝางจะมีร้านข้าวหน้าเป็ดอะไรตรงเนี้ยของกินนะตรงเนี้ยเราเรียกว่าทางบ้านเข้าบ้านกล้วยไซน้อยนะครับเข้าตรงนี้ว่าถ้ากลับจากนี้ก็ว่าลอดใต้สะพานจะมีทางลอดใต้สะพานนี่นะครับแต่ว่าเราจะเข้าทางนี้นะครับวิ่งไปเรื่อยเลยนะครับวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเข้าไปตรงนี้นะวิวก็จะเปลี่ยนประมาณ2-3 ปีที่แล้ววิ่งเข้าไปทีนี้จะตัดวิ่งไปเลยประมาณ10 กิโลนะครับทีนี้ผมจะขยายหลายแผนที่นะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะวิ่งไปทางโคดเคี้ยวตรงแดงๆนี่มันคือมีรถอันนี้เขาถ่ายรูปตอนสถิติรถติดไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆนะครับถนนแม่บ้านกล้วยไซน้อยนะครับก็ผ่านหมู่บ้านศิลปาการพัก5ซึ่งเป็นเรือนหอของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับจนมาถึงเนี่ยวิ่งประมาณ10กิโลก็จะถึงวัดไซใหญ่แล้วจะมีตลาดน้ำไซน้อยอยู่ติดกันนะครับมีคลองพระพิมลเนี่ยมีของขายตรงนี้มีปลาสวายเยอะนะลงไปให้อาหารปลาได้ทีนี้มาดูวิวจะเป็นยังไงเอาตุ๊กตามาเดี๋ยวมานี่ที่ลูกตุ๊กตามาแล้วตุ๊กตามานี่เลยตุ๊กตามาแล้วไปเรื่อยๆผมให้ดูวิวสตรีทวิวนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งกันถึงโอเคก็ลองเดี๋ยวเอาตุ๊กตากลับที่ก่อนตุ๊กตากลับที่ก่อนวิ่งไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงเนี้ยนะจะมีวัดไซใหญ่ชนวัดเลยเอาตุ๊กตามาลงนี่นะครับผมจะให้ดูวิวไปบ้านให้ถึงบ้านเลยนะครับประสงค์บ้านเอาลงตรงนี้ก่อนโอเควิ่งไปจนถึงวัดชนวัดเลยนะเดี๋ยวผมดูก่อนงงๆเพราะว่าเครื่องมันช้าเห็นวัดแล้วมั้งใช่มั้ยเนี่ยลองดูนะวิ่งไปเรื่อย
ตึ๊บนี่เห็นบูดน่าจะใช่นะวิ่งไปเรื่อยครับไม่ต้องมาสนใจอะไรวิ่งไปชนวัดเลยวิ่งไปชนวัดเลยออกไปแล้วก็จะมี3แยกนะเนี่ยอันนี้คือวัดไซใหญ่ถึงภาพวิวอาจจะมีสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องไปนั่นคือหลักๆก็คือถ้าเราไม่เลี้ยวก็ชนวัดไซใหญ่ไปทางขวาก็ไปทางอำเภอเขตไปเวทวิวาการอำเภอไซน้อยแต่ว่าเราเลี้ยวซ้ายนะเราเลี้ยวไปอย่างนี้อันนี้เวลาเราจะมาเที่ยวที่ตลาดน้ำเราก็เอารถมาจอดในบริเวณวัดเนี่ยไม่เสียตังค์แล้วก็ไปทางนี้นะครับจะผ่านโรงเรียนผ่านโรงเรียนประถมโรงเรียนวัดไซใหญ่เป็นประถมศึกษานะครับก็ไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปจนสุดนะครับอันนี้จะเป็นถนนเลี้ยวเข้าไปทางถนนเรียบไปบ้านงานนะครับนะครับถนนนี้จะผ่านโรงเรียนไซน้อยนะครับผ่านโรงเรียนไซน้อยงั้นเนี่ยโรงเรียนไซน้อยนะครับเนี่ยโรงเรียนไซน้อยผ่านไปเนี่ยทำงานกันหลายโปรแกรมเลยเครื่องช้านะตรงนี้จะมีโรงเรียนไซน้อยอยู่นะครับในป้ายโรงเรียนไซน้อยนะครับก็ไปเลยนะครับพอสุดโรงเรียนก็เลี้ยวขวานะครับจะมีศูนย์กีฬาอยู่ตรงนี้ป้ายต้องเสร็จแล้วทำตรงกีฬาอะไรผมจำไม่ได้ชื่อยาวตอนนี้มันเป็นป้ายที่กำลังก่อสร้างตอนนั้นตอนนี้เป็นรูปใน Google กำลังสร้างอยู่แต่ว่าถ้าของจริงเสร็จเรียบร้อยสนามกีฬาเปิดใช้งานแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะขึ้นไปจะข้ามสะพานสะพานนี่น่าจะข้ามคลองทวีวัฒนานะตรงเนี้ยขึ้นไปไปเรื่อยๆนะครับพอลงสะพานก็ไปก็เลี้ยวขวานะครับไปเลี้ยวขวาโอเคครับไปตรงนี้นะไปทางหลังวัดนี่แหละถนนเรียบคลองไปเรื่อยๆนะผมไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับถนนนี้ก็ประมาณกิโลกว่าก็จะถึงเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายภาพนิดหนึ่งพอเข้าตอนนี้ถนนเนี่ยไปเงี้ยเราไปเรื่อยๆเราจะไปถึงตรงนี้จะมีสิ่งก่อสร้างดูวิวก่อนจะถึงเป็นยังไงหนูมานี่เอามาตรงนี้หน่อยมานี่แหละวิวก่อนจะถึงเนี่ยมันจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับจะมีโรงสีตรงขวาแต่ไม่ใช่โรงนี้มั้งเนี่ยเราไปเรื่อยๆลองดูนะครับไปเรื่อยก็ถึงแล้วเนี่ยก็จะถึงแล้วไหมจะเลี้ยวขวานะครับโอเคครับตรงนี้ใช่แล้วนะครับแล้วสังเกตไกลตรงซ้ายเนี่ยจะเป็นไซโลหลังใหญ่เลยแต่ในทางไกลๆยังมองเห็นตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับตรงนี้จะเป็นสะพานพื้นถนนจะเป็นสีแดงอ่ะคือกันลื่นอ่ะตรงนี้ไปเห็นสีแดงสังเกตเลี้ยวขวาตรงช่องนี้นะครับเลี้ยวขวาตรงช่องนี้นะตรงนี้เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับจะเรียกเป็นคลองเล็กๆเข้าไปนะหมุนหน่อยนะอันนี้ตรงแล้วตรงเข้าไปเลยนะตรงนี้ข้างลงสีขุนสีลงเป็นลงสีข้าวใหญ่ขนาดใหญ่ก็เข้าไปตรงนี้นะครับนะไปเรื่อยๆนะจะข้ามสะพานอีกทีหนึ่งนะมีคลองตรงนี้จะมีสะพานตรงนี้นี่ก็คือสะพานนี้นี่เองนะครับข้ามสะพานไปอันนี้มีปลาเยอะมากนะอันนี้เป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำก็ไหล
ช่วงนี้น้ำจะเยอะหน่อยมาถึงตรงนี้จะเป็นสี่แยกแต่ให้เลี้ยวขวานะครับสี่แยกพอลงสะพานมาแล้วเนี่ยประมาณสักร้อยหรือ200 เมตรก็เลี้ยวขวามันมีสี่แยกให้ไปทางนี้นะครับทางนี้แต่ตอนนี้ต้นไม้เนี่ยมันมีสิ่งก่อสร้างมีบ้านคนเยอะแยะแล้วแต่ต้นไม้ก็สูงแล้วนะครับตอนนี้เป็นภาพประมาณ3-4 ปีที่แล้วนะครับก็เข้าไปเลยนะครับครับไปเลยเข้าไปอีกตรงนี้มันก็เต็มไปหมดแล้วเป็นต้นยาตรงนี้ก็มีหมู่บ้านเริ่มมาตั้งโครงการใหม่เข้าไปเลยนะครับตรงนี้เข้าไปเกือบจะถึงแล้วอีกประมาณ50 เมตรนะครับเข้าไปเลยนะเข้าไปถ้ามาถึงวันจริงเนี่ยอาจจะมีถนนรถมาจอดเยอะแยะนี่ครับนี่มีก็จะมีบ้านหลังเล็กๆอยู่หน้าบ้านนะครับครับเป็นครอบครัวบุญนะครับเป็นบ้านข้างหลังบ้านนี่จะเป็นคลองเนี่ยครับจอดตรงนี้นี่คือบริเวณจัดงานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเจอกันวันงานนะครับขอบคุณมากครับ